สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมซิก้านะครับวันนี้นะครับเรามาดูสกิลของเรนเจอร์สาย ADL กันนะครับผมถ้าใครอยากที่จะเล่นต่อนะครับก็สามารถเล่นได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามันอัพยังไงบ้างนะโดยตัวสเตตัสนะครับก็ยังคงเป็นเอจิเด็กแล้วก็ลักเช่นเดิมนะครับเพราะว่าเรายังคงสามารถใช้ฟอลคอนได้เหมือนเดิมนะครับผมนี่นะครับตัวฟอลคอนเรายังใส่อยู่นะครับผมทีนี้นะครับอีกหนึ่งสิ่งที่เราได้เพิ่มมาคือนี่ครับผมมหาป่านะครับจากการที่เราเป็นเรนเจอร์นั่นเองนะครับสกิลซัมมอนโฮลี่ตัวนี้นะฮะเห็นไหมครับว่าเราจะมีทั้งเหี่ยวนะฟอลคอนแล้วก็มีทั้งหมาป่าเลยนะครับแล้วหมาป่าเนี่ยก็จะออกไปช่วยโจมตีด้วยนะครับสแตทของหมาเนี่ยจะเท่ากับตัวละครของเราเลยนะครับแต่ว่าจะตีช้ากว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยดาเมจเนี่ยมันเสริมให้มาฟรีๆแน่นอนนะครับต่อมานะครับมาดูในส่วนของสกิลคลาส3กันบ้างนะบอกเลยว่ามันใช้ไม่เยอะครับนะครับเพราะว่าฝั่งสกิลที่มันตัวแอตแทกเนี่ยมันน้อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครจะเล่นสายผสมเป็นผสมสกิลหรือว่าเป็นผสมหมาก็ลองมิกกันดูนะแต่อันนี้ผมจะเน้น ADL เป็นหลักเลยสกิลคลาส3นะครับสิ่งที่ต้องอัพเลยคือ Illusive Win ตัวนี้จะเป็นแพสซีฟนะเมื่อเราโจมตีนะครับมีโอกาส 7% ที่จะได้รับแต้ม Breeze 1แต้มนะครับสูงสุดไม่เกิน8แต้มซึ่ง Breeze 1แต้มเนี่ยก็จะเพิ่มจอกเกราะ10แล้วก็ Movement Speed 3นะครับอันนี้คือมีคนบอกว่ามันใช้ได้เฉพาะใน PVP นะครับไม่ส่งผลต่อฟาร์มผมไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวลองไปเทสกันอีกทีนึงแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราสะสมบริจนเต็มแล้วแล้วกดนะครับมันจะทำให้รีเซ็ตคูลดาวน์ทั้งหมดของสกิลนะครับแล้วก็จะทำให้ความเสียหายของวินฟิลดี้ช็อตเนี่ยแรงขึ้นด้วยนะอันนี้เป็นพวกเอฟเฟคของสายสกิลนะคิดว่าฝั่ง ADL อ่ะคงไม่ค่อยได้ใช้นะครับอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องอัพเลยนะครับก็คือ Target Practice Level 10ตัวนี้นะครับก็คือว่าพอกดแล้วเนี่ย10วินาทีนะครับผมจะมีดาเมจเพิ่มเติมแต่ว่าคูลดาวน์อ่ะ20วินะเพราะฉะนั้นนะครับก็จะใช้ได้ทุกๆ10แล้วก็เว้น10นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มพลังโจมตีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสกิลที่ต้องอัพเลยก็คือนี่ครับซัมมอนโฮลิ่งนะครับเมื่อเราซัมมอนของน้องหมาออกมานะครับคือสเตตของน้องหมาตัวนี้นะครับก็จะเป็น 100% ของตัวละครเรานั่นแหละครับแล้วก็จะช่วยเพิ่มพลังโจมตีให้เราด้วยอีก 10% และเหมือนเป็นแพสซีฟฟรีเลยแล้วก็เราสามารถที่จะอัพสกิลต่างๆเพื่อให้หมาอัพได้นะครับเพื่อให้หมาไปกัดเพื่อให้หมาไปทำดาเมจอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าตัวนี้นะครับผมมันจะใช้ได้ฟูลจริงๆนะก็ต่อเมื่อเราอัพตัวนี้ครับวูฟเทมมิ่งเทคนิคนะครับอันนี้ถ้าอัพแล้วเราจะขี่หมาแล้วเลือดจะเพิ่มขึ้นพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเดฟเพิ่มขึ้นเดินเร็วขึ้นก็คือขี่หมาแต่เข้าไปตีใกล้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะอันนี้คือเป็นสายหมานะแล้วสกิลพวกนี้ก็จะสามารถใช้ได้จากหลังหมาเลยนะเราก็จะขึ้นตีแรงขึ้นแต่ไม่ค่อยแนะนำสำหรับสายที่เติมไม่ได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสกิลที่จำเป็นสำหรับADL นะผมมองว่ามีแค่ Illusive Win เนาะแล้วก็ Target Practice นะครับแล้วก็ Summon Holding ทีนี้อันอื่นเนี่ยไม่ต้องอัพเลยก็ได้นะครับอันนี้คือเป็นอย่างนั้นจริงๆเนาะแล้วก็ถ้าใครแบบอยากจะเก็บไว้ฟาร์มแก้เบื่อหน่อยก็อัพ Sniping Shot ไว้หรือจะเอาไว้เปลี่ยนสายก็ได้นะแล้วแต้มที่เหลือเนี่ยเอามาอัพกลับมาตรง High Class เนาะอัพ Arrow Training นะครับกับ Refine Double Staff เนี่ยให้เต็มนะครับเพื่อเร่งดาเมจเรายิ่งขึ้นไปอีกก็จะยิ่งดีเลยนะครับผมส่วนสกิลอื่นๆเนี่ยเราอัพเต็มอยู่แล้วนะครับมีแค่เท่านี้เลยนะสำหรับสกิลนะครับผมเดี๋ยวมาเทสกันนะฮะเดี๋ยวมาดูการตีหุ่นฟางกันนะครับผมนี่นะเห็นไหมครับว่าเราก็ยังทำดาเมจได้รวดเร็วรุนแรงเหมือนเดิมนะแต่ว่าจะมีหมาเนี่ยออกไปช่วยทำดาเมจแล้วหมาก็จะช่วยบูสต์ดาเมจให้เราได้ด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีรูปหมาตรงนี้ด้วยนะเอาไว้คอยรายงานสถานะนะครับผมนี่นะครับแล้วเราก็ทำดาเมจไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับง่ายๆคือยิงไปเรื่อยๆเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ว่าได้ดาเมจเพิ่มขึ้นนั่นแหละครับพูดง่ายๆนะฮะเห็นไหมครับดาเมจก็จะไหลลื่นมากขึ้นนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับเรนเจอร์นะฮะสาย ADL นะครับไม่รู้ว่าจะถูกใจใครหลายๆคนหรือเปล่านะแล้วก็หลายๆคนก็ย้ายไปเล่นอาชีพอื่นกันเลยทีเดียวนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยเดี๋ยวลองเล่นสักหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวไม่แน่อาจจะย้ายไปอาชีพอื่นเหมือนกันเพราะว่าดูแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นตื่นเต้นไม่สมเป็นคลาส3เท่าไหร่นะครับแต่ไม่แน่ในอนาคตอาจจะมีการบัฟขึ้นมาก็ได้นะครับผมยังไงรอติดตามกันอีกทีนึงแล้วกันนะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม